ลินอลันได้เพื่อนบ้านใหม่เดิน15ก้าวถึงบ้านนาเตยค่ะยกครอบครัวกันไปพักผ่อนที่บ้านอีกหลังเขาใหญ่สำหรับครอบครัวของคู่โอปอปานิสรากับสามีหมอโอ๊คที่พาลูกแฝดน้องอลินอลันที่ในตอนนี้บรรยากาศดีสุดๆค่ะได้ไปสัมผัสกับอากาศหนาวๆพอดีนอกจากจะได้เห็นเด็กๆใช้เวลากับครอบครัวได้มีภาพเดินเล่นชมธรรมชาติและทำอาหารกับคุณพ่อฉลองกันเบาๆในงานวันคริสต์มาสค่ะซึ่งงานนี้น้องอลินอลันก็ได้จังหวะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านอย่างนาเตยจรินที่ไปสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทำชาบูกินกันที่บ้านค่ะเรียกว่าเด็กๆ เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วกับแคปชั่นของแม่โอปอที่เขียนเอาไว้ว่าเดิน15ก้าวจากบ้านเราไปถึงบ้านนาเตยกับเด็กๆนั้นสนิทกันมากค่ะตั้งแต่เด็กๆอย่างตัวน้อยๆจนในตอนนี้ตัวเท่านาเตยกันหมดแล้วเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะระหว่างนาเตยของหลานๆกับน้องอลินอลันลูกแฝดของพ่อโอ๋กับแม่โอปอค่ะ